ระบำใต้น้ำไทยเก็บตัวยุโรปก่อนล่าเหรียญเอเชียนเกมความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2022หางโจวเกมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดโค้ชลูกว่ายานินีจาตุรงคกุลผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาว่าสำหรับทีมระบำใต้ภาพที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเดือนกันยายนนี้ที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปเก็บตัวที่อิตาลีมอลตารวมถึงไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ที่ฝรั่งเศสซึ่งทีมระบำใต้น้ำก็เป็นชาติเดียวในเอเชียที่ไปเก็บตัวที่อิตาลีด้วยถือเป็นการทดลองทีมหลังจากที่การแข่งขันระบำใต้น้ำเพิ่งมีการเปลี่ยนกฎใหม่ซึ่งเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดภาพรวมถือว่านักกีฬามีพัฒนาการที่ดีและทำผลงานที่ดีอย่างเห็นได้ชัดสำหรับโปรแกรมแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเกม2022ที่หางโจวเกมประเทศจีนชิงชัย57เหรียญทองระบำใต้น้ำชิง2เหรียญทองวันเสาร์วันที่7ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่8ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองกระโดดน้ำชิง10เหรียญทองวันเสาร์วันที่30กันยายน66ชิง2เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันจันทร์วันที่2ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันอังคารวันที่3ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองวันพุธวันที่4ตุลาคม66ชิง2เหรียญทองว่ายน้ำมาราธอนชิง2เหรียญทองวันศุกร์วันที่6ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันเสาร์วันที่7ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองว่ายน้ำชิง41เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่24กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันจันทร์วันที่25กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันอังคารวันที่26กันยายน66ชิง6เหรียญทองวันพุธวันที่27กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันพฤหัสบดีวันที่28กันยายน66ชิง7เหรียญทองวันศุกร์วันที่29กันยายน66ชิง7เหรียญทองและโปโลน้ำชิง2เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองวันอาทิตย์วันที่8ตุลาคม66ชิง1เหรียญทองสองเลขรถบิ๊กตู่นั่งเข้าทำเนียบวันสุดท้ายเจ้าตัวลั่นยึดมารยาทเปิดทางรัฐบาลใหม่บิ๊กตู่ถือเลิก9นาฬิกา9นาทีนั่งเบนซ์ส่วนตัวอำลาทำเนียบรัฐบาลไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่อธิษฐานขอบ้านเมืองสงบร่มเย็นปัดแสดงความเห็นทำงาน9ปีถือเป็นมารยาทวันที่31สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้นั่งรถเบนซ์ส่วนตัวทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลโดยถือเลิก9นาฬิกา9นาทีเมื่อมาถึงได้จอดรถที่หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทักทายสื่อมวลชนช่างภาพและเจ้าหน้าที่โดยน่าสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ได้อธิษฐานค่อนข้างยาวพลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังสักการะว่าตนอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมีความสุขช่วยกันยืนยันว่านายกรัฐมนตรีก็ยังทำงานอยู่ส่วนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เวลารัฐบาลใหม่ไข่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า
ก็อย่างนั้นไงถึงได้ลาวันนี้ตนยังทำงานอยู่ก็เดี๋ยวเขียนหนังสือข้างนอกก่อนจะกล่าวย้ำถึงสองครั้งว่าเป็นมารยาทเป็นมารยาทโดยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าได้หันกลับมากล่าวกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆก็แล้วกันและวันนี้เป็นวันพระด้วยทั้งนี้ในเวลา 11:30 น.พลเอกประยุทธ์จะลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลหลังทำงานร่วมกันมา9ปีที่รังนกกระจอก1และในเวลา 13:00 น.จะขึ้นสักการะพระพรหมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบและอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมมาส่งโดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 14:00 น.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และข้าราชการต่างจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในงวดวันที่1 กันยายนนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2เพื่อให้มีความชัดเจนเผยหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงเมื่อวันที่31 สิงหาคม 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ. 2566ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2565เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา6และมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ดังนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ. 2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ83ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2565และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ83หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์